นี้นะคะเราอยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ตลาดเซวันกูเท่าที่เดินเซอร์เวย์มาหน่อยนึงเมื่อกี้คือตลาดเขาค่อนข้างใหญ่นะใช่แล้วคนเยอะมากแล้วมีเป็นสองโซนโซนของกินกับโซนเสื้อผ้าฝั่งโน้นนะงั้นเดี๋ยวเราไปตะลุยกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูแล้วที่นี่มีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างแล้วเสร็จเดี๋ยวตอนเดินกลับที่รถลองเดินอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากซอยโน้นก่อนไหมใช่ค่ะคือบอกเลยนะว่าที่เนี้ยเขาจะเป็นทางยาวๆแบบว่าตรงไปยาวๆเลยใช่ค่ะวนออกมาทีละซอยนะได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ของกินค่อนข้างเยอะนะที่เยอะกว่าของกินก็คือคนอ่ะคนมากันเยอะจริงๆนะครับใช่มาหาอะไรใกล้โรงเรียนใจเสียงน้ำโซดาเดี๋ยวให้ดูทุกคนก็เนี่ยมีแบบของหวานของคาวเขาจะค้ากันเลยนะในแต่ละซอยเขาจะไม่ได้แบ่งโซนได้ไปมีน้ำนมขนมเยอะแยะของทันเล่นคือจะบอกว่าถ้าอยากกินต้องซื้อเลยนะใช่เพราะจะไม่วนกลับมาแล้วไม่ไหวครับอยากกินอะไรบอกแม่อยากกินอันเนี้ยอะไรเอ่ยโลอันนี้คือโลคำโตกล่องละ50 บาทสลัดโลนะครับโลกูอะไรล้วนกล่องนี่เลยนะครับพี่พิมเลือกแบบไหนเอาแบบนี้กูอ่ะล้วนเอากลับไปกินบ้านอ๋อเอาไปแบ่งกับจิ๋วเฮ้ยเอากลับไปกินหนูบ้านหนูก็น้องคนนึงนะนะแต่จิ๋วอุ้ยดูดูด้วยตังแม่ได้มาแล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่เอ่ย5 บาทไปเดี๋ยวเดินด้วยต่อนะครับไปค่ะโอ้ยข้างหน้าเห็นปูแล้วอยากกินเหรออุ้ยปูก็มีแม่ปูมานึ่งนะครับใช่ที่นี่น้ำผลไม้จะเยอะมากมีแบบน้ำปั่นน้ำลำไยอะไรเงี้ยมีง้อลอยแก้วแม่เป็นไงง้อลอยแก้วเออกลับได้ร้อยไหนลำไยด้วยปกติเราจะเจอสลัดลอยแก้วลูกตาลลอยแก้วแต่มีง้อลอยแก้วด้วยฟิลใช่ไหมตอนนี้ก็คือเขาคุยกันแล้วอะไรเอา6ได้ไหมแบ่งกันพ่อดูนี่มีกีวี่ลอยแก้วอะไรก็ไม่รู้นะนี่เลยนะก็จะมีกีวี่ลอยแก้วสตรอเบอรี่ลอยแก้วนะครับอุ้ยแต่พอลอยแก้วก็มีนะครับว่านหางจระเข้ก็มีนะว่านหางจระเข้อันชันเออใช่คือตอนนี้เรามาโปรโมทเมนูแต่ว่าตอนนี้เขาคุยกันเรื่องเมนูที่ซื้อกลับบ้านเหรอใช่แต่ว่าเรามาบอกว่าเออเนี่ยร้านเนี้ยเขามีเมนูอะไรบ้างโอเคถ้วยร้อยถ้วยละ40อ่าฮะเฮ้ยแต่ได้ถ้วยใหญ่นะใช่เอาแบบไปใส่น้ำแข็งเย็นๆสดซื่นสดซื่นเลยอ่ะสดซื่นเลยใส่โซดาได้ด้วยรอแม่พาเข้าครัวน้ำผลไม้โซดาเราซื้อมาสำเร็จรูปไปแล้วใส่โซดาตอนนี้เขาหิ้วอะไรกันก่อนดีกว่าหนูได้ยินอะไรอย่างละ3เป็น6อะไรก็ไม่รู้พี่เบย์มาอะไรกลับไปบ้างเอาลำไย2ง้อ2ลิ้นจี่2ขนาดนี้อย่างละ1ไปจริงๆอ่ะซื้อเสร็จฝากคุณป้าไว้ก่อนใช่เดี๋ยวมาเอาเราก็เดินกลับมาอยู่นี่ใช่อันนี้คืออะไรคะน้องฟิวไอติมโมจิมอนจิแลนด์นะครับไอติมโมจิอ๋อถูกต้องเอามาอันนี้อะไรอ่ะข้างหลังอุ้ยมีไก่ฉีกเออเห็นมีไก่ฉีกนึกถึงจิ๋วต้องแบ่งจิ๋วว่าไก่พอทุกคนแล้วพูดเรื่องจิ๋วกันสักแป๊บนึงดีกว่าตอนที่น้องฟิวดูอ่ะโซนเนี้ยเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผลไม้อ่าฮะหนูเอาข้าวฉีกพี่มินเขาจะเอาอันนี้กล้วยอุ้ยแต่กล้วยทับดูแล้วแบบสีสวยกล้วยไม้ไทยคะ10 บาทจ้ะกล้วย10 บาทเอาไม้ไม้ละ10 บาทนี่ไงฟิวข้าวฉีก10 บาทกล้วยปิ้ง10 บาทเห็นป่ะข้าวเหนียวปิ้งก็10 บาทนะครับอันนี้เอา4 ไม้ค่ะถ้าท่านกินละเอียดนะล่าเลยก็ได้โอ้โหพี่ฟิวเขาเนี่ยนานมาทีแต่มาทีก็จัดหนักนะถ้าเป็นไรหนูค่อยกินกับเป็นคนละกันทุกคนเลือกเลยโอ้ชำชำเลยเอามาโอ้โหชิมมันข้างร้านเลยนะครับอันนี้มาละ10 บาทโอ้โหเผ็ดนะพีมหวานมันเผ็ดเหรออามไหมอามก่อนพี่พีมกิน2 ชิ้นเลยนะน่าจะชอบอ้าวพี่พีมเป็นไงรสชาติอร่อยเลยน้ำกวาดมากกวาดอร่อยมากทั้งกล้วยเขาเหมือนที่พ่อกับแม่ชอบที่แบบว่ามันไม่ได้เละแต่มันก็ไม่ได้แห้งก็ไม่ได้แข็งไปถ้าแต่อันนี้เห็นใส่เยอะคือมันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะกำลังดีเหรอไม่หวานอร่อยกล้วยเขาไม่แฉะไม่แบบนี้เลยกล้วยอร่อยมากกินป่ะแบบนี้ต้องมีบงมีเบิ้ลกันแล้วใช่เหรอเราจะมาเดินซอยที่2กันนะคะทุกคนคือซอยข้างๆกันคือน้องฟิวเห็นข้าวปลาแกะอยู่ข้างหน้าปลาแกะมอลังสิตด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะไข่เต่าน่ากินนะครับใช่แล้วก็มีพวกไข่ตรงไข่เต่าด้วยทุกคนสลับปี้ชาไทยน่ากินใช่ใครอยากกินอะไรแวะเลยนะคะนี่ร้านเรามีแตงโมปั่นน่ากินมากเอ้ยแก้วละ20 บาทไปจังหวะนี้ต้องจัด
นี่คือน้ำแตงโมปั่น20บาททุกคนไม่มีเม็ดด้วยเฮ้ย20บาทถูกไปไหมอ่ะมาอร่อยอยู่นะโอ้คือสมองทุกคนโอ้โหสดชื่นสดชื่นมากอร่อยอร่อยมาค่ะทุกคนต่อมาอุ้ยฝั่งนี้มีข้าวซอยเชียงใหม่คือบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยคือมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมหวานนะคะแซลมอนดองขนมเบื้องปะเท่าไหร่20บาทเท่าไหร่บ้างคะมี30 40 50เอา40ค่ะร้านนี้มีอะไรบ้างคะพี่ฟิล์มมีขนมเบื้องหวานเค็มแล้วก็ลูกอันนี้ลูกอะไรเรียกลูกอะไรนะไม่รู้ถามไม่ถามอันนี้เรียกลูกอะไรนะเดี๋ยวนับอยู่แม่ค้าหยิบเกินผมเน่งค่ะผมเน่งผมเน่งโอ้แต่เห็นขนมเบื้องแล้วได้ล้นเลยอ่ะไม่ก็แอบชวนคุยไงก็ได้เกินไหนดูพี่ฟิล์มโชว์ก่อนค่ะนี่ว้ายชิ้นใหญ่มากอ่ะไปโอ้กรอบมากเท่าไหร่คะเมื่อกี้40ไม่30 40 50แม่หนูอยากกินอันเนี้ยแซลมอนดองกินได้ไหมคะได้ร้านข้างๆหรือไหนคะเอาแซลมอนดองกล่องนึงแล้วก็ข้าวกล่องนึงค่ะรับสลัดได้ไหมครับเอาค่ะรับสลัดกับรสไหนดีครับเอารสปกติคือน้องวิวอยากกินแซลมอนดองมาสักพักแล้วคือรอบก่อนไปที่ชลบุรีคือได้กินแต่ไม่มีข้าวก็เลยได้กินเปล่าๆแต่ว่าวันนี้เรามีครบเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแซลมอนดองข้าวแล้วก็สาหร่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ120บาท120บาทนี่เป็นเซตอย่างนี้เลยอันนี้คือได้ข้าวน้องวิวละนี่120บาทอิ่มไปค่ะไปกันต่อก็คือที่เนี่ยคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วแบบว่าตรงเนี้ยเขาติดน่าจะเป็น BTS นะถ้าน้องฟิล์มจะไม่ผิดฟิล์มขอดูไข่หมึกย่างมั้ยไหนอันนี้คืออะไรพี่ฟิล์มไข่หมึกย่างไม้ละ10 บาทก็ขายราคาเท่าเวลาเราไปทะเลนี่ไข่หมึกย่างไข่หมึกล้วนไม่ผสมแป้งนะคะไม้ละ10บาทน้ำจิ้มเด็ดๆนะโอ้โหดูน้ำจิ้มเลยข้นๆเลยอ่ะทุกคนน้ำจิ้มข้นมากพี่เอากี่ไม้คะ5 ไม้เลยแล้วกำไรอย่ารอแป๊บนึงอย่ารอพี่เขาทำให้เดี๋ยวแม่ซื้อหมึกกระต่อยด้วยแม่บอกแม่จะซื้อหมึกกระต่อยใช่ไหมโอเคค่ะร้านข้างๆกันใช่คือเหมือนเราหิวแล้วเรามาบุ๊กเราซื้อเลยไม่รถมันติดไงตอนเรามาหิวจัดไหนแม่หมึกกระต่อยค่ะกล่องได้แม่เห็นน้ำจิ้มเขาเดือดเดือดว้าวขอบคุณค่ะขายใส่ขวดได้เลยนะคะของบ้านเพลยองจะมันน้ำจิ้มเด็ดมากพ่ออันนี้กล่องเท่าไหร่คะ100ค่ะ100เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาชิมก่อนได้เลยค่ะโอเคอย่าไปไหนค่ะนี่ชอบมากเป็นไงแซ่บพี่ฟิล์มดิ้นแล้วอะไม่น้ำจิ้มเขาอะน้ำจิ้มข้นมากแดงๆเลยฟิวนั่นแหละโอเคไปกันต่อนะคะทุกคนอยากกินข้างเยอะใช่ของกินเยอะมากแล้วหนูอยากกินผลไม้คือกล่องเขาจัดเรียงน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาแก้วมังกรกล่องได้ค่ะขาวหรือแดงค่ะขาวค่ะทุกคนคือน่ากินมากอันนี้กล่องเท่าไหร่คะกล่องละ30 บาทอุ้ยอุ้ยถ้าอยากกินแบบรูปแบบนี้มีกล่องน่ารักมากเป็นไม้เลยใช่ไหมใช่อันนี้มีผลไม้แบบนี้ด้วยอ่ะโอ้โหมีก็คว้านเมล็ดละมุดคว้านเมล็ดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลิ้นจี่ค่ะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีส้มก็มีองุ่นก็มีอุ้ยเห็นส้มมีน้อยหน่ะมีน้อยหน่ะรู้ว่าแค่เมล็ดแก้วมังกรก็แค่เมล็ดนะพี่เขาบอกแค่เมล็ดกี่โมงค่ะต่อยแน่มีด้วยเดี๋ยวแค่ให้นะอ๋อสั่งล่วงหน้าก่อน3ปีนะใครไปใครมาก็อาจจะแบบไม่เหลืออะไรละโอเคนี่ทุกคนร้านข้างหน้าฝั่งนู้นน้องฟุยอยากกินมันเป็นแบบว่าแครกเกอร์นมเหนียวทุกคนคือน้องฟุยเห็นใน TikTok มาสักพักแล้วแต่ว่าแบบไม่เคยได้กินนี่นี่เหรอใช่แล้วมันคือแครกเกอร์นมเหนียว
ดีค่ะสวัสดีครับอยากกินมากคือเสี้ยนมากทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นนมเหนียวแล้วแบบว่ามีแครกเกอร์แล้วก็มีเป็นน้ำด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งคืออยากกินแบบแครกเกอร์ที่มันเป็นเมล็ดถั่วทุกคนอุ้ยนี่เป็นแบบนี้พี่เขาให้ดูนี่คือแบบนี้แหละที่อยากกินมากพ่อเคยเห็นไหมในทิกต็อกเป็นวัยรุ่นทิกต็อกเราต้องตามเทรนด์ทันแต่เนี้ยคือแบบจนเขาเลิกทิศแล้วเพิ่งได้กินก็เราเพิ่งเจอละเออเนาะเอาแบบอันนี้เอารสอะไรดีพี่ฟิล์มโอรีโอหรือว่าช็อกโกแลตอันไหนอร่อยกว่าคะชิมก่อนไหมคะชิมได้ค่ะหุ้ยชิมครึ่งถังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวน้องฟิล์มจะมาซื้อเพิ่มอันไหนขายดีสุดขายดีสุดเป็นโมโมของโลกเห็นไหมอ่ะโอรีโอก็ได้ชิมคนเดียวด้วยไม่ไม่แบ่งหรอกของที่ร้านหนูจะไม่ได้ใส่น้ำข้นหวานไม่ได้ใส่แบงแซ่เลยค่ะเอาไหนหวานจับตัวเอาไปแก้วนึงก่อนแล้วก็สองอย่างอันนี้ทูโทนได้นะทูโทนอุ้ยงั้นสองอย่างเลยค่ะนี่พี่เขาบอกมาหนูก็โดนเลยนี่เดี๋ยวพี่เขาทำให้นี่ค่ะเนี่ยเท่าไหร่คะแก้วละ45สี่สิบห้าบาทนี่อยากให้พี่เขาตักให้ดูนี่ธรรมดาที่ไหนเราใส่ไข่หมูไหมคะไข่หมูไม่ใส่ค่ะน่ากินมากทุกคนคือเขาเรียกกันภาษาดาวติ๊กต็อกเขาเรียกว่ายำแครกเกอร์แล้วอันนี้ถ้าแบบว่าที่เป็นนมเหนียวกับแครกเกอร์ต้องซื้อแยกเหรอคะไม่ครับจะแยกเป็นกลับบ้านให้ครับจะเป็นเซตให้เลยเซตได้ทั้งแครกเกอร์ได้ทั้งตัวแครกเกอร์จะ39 บาทเดี๋ยว45 บาทต้องให้เยอะขนาดนั้นเลยเห็นไหมมีเนื้อโอรีโอด้วยอันนี้เป็นแบบน้ำแล้วก็อย่างหนูสั่งแบบเป็นแครกเกอร์ไปด้วยดีกว่าเอาไปลองชิมได้อะแล้วก็เอาแบบเป็นถั่วอันนี้2กระปุกเป็นโกโก้กับโอริโอค่ะนี่วันนี้จะเป็นแบรนด์ของเราเองเลยครับเราจะทำขึ้นมาเองอ่าจะน่าจะมีแฟรนไชส์ด้วยนะครับโอ้มีแฟรนไชส์ด้วยขอเขาแฟรนไชส์เปิดเองกินเองได้ไหมไม่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ123ค่ะ123บาทเดี๋ยวเราหาโต๊ะนั่งเดี๋ยวน้องฟิวจะยำไข่เกลือกินฝากติดตามน้องเหนียวไม่จูนด้วยนะครับน้องเหนียวไม่จูนโอเคค่ะใน TikTok นะทุกคนไปดูได้โอ้ my god นี่ทุกคนเดี๋ยวไปหาที่ทานใช่คือแบบอยากกินมากมันน่ากินมากทุกคนขอบคุณนะคะอย่าน้องฟิวขอชิมข้างๆก่อนละกันคือแบบเขาให้ล้นมากอะคุณทุกคน45 บาทแล้วก็เราสั่งแบบว่าเป็นแบบแครกเกอร์มาอีกฝากแยะนะคะทุกคนนี่ดูน้องเหนียวโอ้แล้วบอกว่าจะแบบลดความอ้วนไม่น่าไหวขอกินกับโอรีโอกินก่อนเดี๋ยวค่อยลดไงก็กินตลอดไม่มีลดเลยสี่สิบห้าบาทคือแบบแก้วใหญ่นะแล้วเข้มข้นมากเลยใช่ไหมใช่คือเขามันนะคะแบบว่ามันไม่ได้น้ำเยอะคือมันจะนิ่มนุ่มเหนียวกับเป็นน้ำไข่ทุกคนค่ะฟิวบิงซูถูกใจเขาเลยขอชิมดิเป็นไงกินกับนมแล้วอร่อยมันจะมีแบบว่าน้ำไข่กึบกึบเป็นเกล็ดเกล็ดอุ้ยไม่ได้หวานมากนะคือมันเป็นนมเหนียวก็จริงแต่มันไม่ได้หวานมากใช่ใช่นะอร่อยมากไปค่ะทุกคนไปซอยอื่นต่ออ่ะมาเดี๋ยวซอยนี้โอ้โหคนแน่นมากเลยใช่อุ๊ยหรือว่าซอยนี้จะมีอะไรอ่าฮะมีชีสบอร์ดชีสบอร์ดพ่อเออนี่ไงน่ากินอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนเราแม่บอกเอาสักกล่องมีเชดดาร์มอสซาเรลล่าครับมาชีสบอร์ดนะครับนี่ร้านเราไม่ได้มาบ่อยครับนี่ได้ชีส3ชนิดค่ะกล่องเท่าไหร่คะ129ค่ะพี่เอากล่องนั้นนะลูกอันนี้พ่อกินประจำเลยนะจริงปะเนี่ยจริงสมัยตอนอยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียอะไรงี้ไหมกินละมงกินละมันอ่าฮะเนี่ยอย่าโน้ตตบมือให้พ่อเองเกี๊ยวโฮไซมัสสตรอเบอร์รี่อันนี้มีบลูเบอร์รี่แล้วก็ไซมัสสตรอเบอร์รี่ค่ะไม่เคยกินเหรอเคยเห็นแต่น้องฟิวซื้อแต่ไม่ได้กินแต่เขาหรอกฟิวเคยกินเหรอลูกเคยกินรอบนึงตอนไปซื้อตรงท็อปดิเซนดันหรอใช่แล้วก็อันเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ชีสบอร์ดนะมีกิ๊กโยเกิร์ตด้วยไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงถ้ายังไม่ทานเอาชีสแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ก่อนนะคะครับพี่บอกตอนนี้กินกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ ASMR ฟังถ้ามีไมค์ก็คือแบบได้ยินแต่เสียงกินอ่ะเนี่ยเหรอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวไปหาที่นั่งทานกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คนเยอะมากเลยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะมีไข่นกกระทาเสียบไม้ตุ๊ตะเบอร์รี่ก็มีนะครับโอ้ฝั่งนี้นี่อะไรเนี่ยโตเกียวโตเกียวนะครับโอ้โหซดน้ำเงาะก็มีอ่ะฟิวเยอะมากอ่ะฮะอันนี้อะไรร้านต้มเนื้อชวนชิมนะครับโอ้โหหอมนะเนาะโอ้โหน่าทานนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอยากซื้ออะไรก็เดี๋ยวแวะซื้อไปเลยนะครับได้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะฟิวใหญ่ทุกบาทเลยนะคะ
นูกัตไงที่เป็นแบบว่าที่เราเคยทำที่เป็นมัชเมลโล่กับไข่เกอร์อุ้ยแล้วก็เราข้างหน้าสถานีกะหรี่น้อยหมายถึงกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บน้อยอ๋อนี่เหรอสถานีกะหรี่น้อยชิ้นละบาทอ๋อจะเป็นกะหรี่ปั๊บสิบบาทได้สิบชิ้นเลยนะพ่อโอเคชิ้นเล็กๆนะครับได้ไปพอคำนะเฮ้ยตรงนี้อะไรไส้ทอดก็มีอ่ะฟิวไส้ทอดร้านนี้คนเยอะมากอ่ะฮะอันนี้ก็ใช่ตลาดภูตรงๆตอนนี้เริ่มปวดกรามเคี้ยวเยอะไปหน่อยอุ้ยเดี๋ยวฝั่งหมูกรอบฟิวปากเป็ดนี่นะคะทุกคนข้างหน้าเนี่ยเป็นร้านปากเป็ดทอดนะคะชิลลี่ปั๊บแล้วก็ข้างหลังอ่ะเป็นหมูกรอบทุกคนคือน้องฟิวเล็ง2ร้านนี้คือมันน่ากินมากแม่ว่าไงหนูว่าไงแม่ปิดด้วยโอ้หนูเอาปิดด้วยชิมด้วยปากนี้ปิดจ้าราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันนะคะพี่เขาบอกมามัน10บาทไงแม่ก็เลยหยิบไม่อันเลยน้ำจิ้มหยิบได้เลยจ้าปากเป็ดรสชาติเป็นไงก็เหมือนเป็ดเพราะมันคือปากเป็ดแม่มาขำดิ๊กดิ๊กดิ๊กคืออะไรแม่ไม่เอาปากเหรอแม่เอาปากค่ะน้าจะสั่งที่สามปากบิ๊กบิ๊กดีจ้าโอ้ชิ้นละ10บาทเอา10ชิ้นก็ร้อยนึงพอดีพี่เขาทอดใหม่ๆเลยนะแม่แป๊บนึงค่ะแวะข้างหลังกันได้ไหมคะน้องฟิวอยากกินหมูกรอบคือแบบว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรมากแต่คือตอนนี้เต็มไม้เต็มมือ1พีช70บาทกล่องเล็กนะกล่องเท่าไหร่คะกล่องเล็กน้ำหนักพีชครึ่งร้อยนึงครับกล่องค่ะกล่องนี้ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นสูตรอบ 100% นะคะไม่ผ่านการทอดทั้งนี่หิวหมูกรอบร้านนี้นะคะทุกคนหมูกรอบอบคือตอนนี้เรายังเดินไม่หมดเลยนะคะทุกคนแต่แม่บอกว่าอยากนั่งกินแล้วเอาไงล่ะเอาไงซอยเลยเหลืออีกประมาณ2ซอยนะคะทุกคนโอเคไปกันต่อจะของพีชแล้วไม่รวมฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังมีอีกนะอันนั้นพักยกไว้ก่อนพักยกไว้ก่อนโอเคไปกันต่อทางหูลูกเอาทางหูลูกเอาไงหนูเห็นทางหูลูกแอปเปิ้ลใหญ่มากแม่จะมีจะกินหรอกินไม้หนึ่งขำเอาสตรอเบอรี่2องุ่น1ค่ะว้าองุ่น20บาทราคานี้ไม่ได้หายง่ายแล้วนะปกติต้องแบบ30ขึ้น35แล้วเดี๋ยวนี้เรามาเจอที่นี่ใช่ใหญ่ไปเหล็กอาจจะหลุดได้ไหนโชว์ก็แก๊ปเวอร์ไปค่ะคนตอนนี้เราเดินมาหน้าๆใช่ไหมแล้วก็เหลือประมาณอีกซอยสุดท้ายแล้วของฝั่งข้างหน้านะคะทุกคนเพราะอีกฝั่งนึงอ่ะยังมีอีกหลายร้านมากโมจิยะกลับบ้านนะคะอร่อยดีเนาะโอเคตอนนี้นะคะเรามาถึงโซนฝั่งหน้าแล้วคือเขาก็จะมีแบบว่าเป็นที่นั่งกินนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขาติด BTS ด้วยร้านเยอะมากร้านผลไม้ร้านยำแล้วก็มีไอศกรีมถั่วตัดผักชีนี่โคตรมันร้อนดูนี่เหมือนในซีรีส์เลยแล้วก็มีโคตรแมลงทอดฟิวแซลมอนก็ได้แล้วค่ะเนี่ยคือฝั่งเนี้ยเขาก็ของหลากหลายนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าแบบว่าเราจะซื้อร้านไหนใช่ก็คือหลากหลายทุกคนมันมีหลายโซนใช่เดี๋ยวถ้าเราเจอที่นั่งอย่าละนั่งกินก่อนแต่ว่าลดของหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราซื้อมาเยอะมากไหนเจออะไรเจอวุ้นแม่พริกเก้าหน้าเขามีตั้งหลายหน้าดูเขาให้ดูกาดค่ะเจอละ25บาทด้วย25กับเต้าหู้นมสดจ้าอันนี้อันนี้ไม่หนึ่งนะคะค่ะอันนั้นอะไรคะอันนี้เป็นเต้าหู้ตาลนมสดจ้าเอาอันนั้นได้ค่ะเมื่อกี้พ่ออยากกินของนี้แม่ดูให้หน่อยพ่ออยากกินแบบสีสดนี่นี่พ่อเรานี่อ๋อเนี่ยเป็นวุ้นใช่ไหมคะใช่จ้าก็ฝั่งนี้เป็นวุ้นเหรอน้ำเต้าหู้ก็จะมีเป็นวุ้นกับน้ำเต้าหู้แบบนี้แบบเย็นๆใช่เต้าหู้นมสดสมเครื่องได้มาอีก2ถ้วยนะคะทุกคนไปกันต่ออุ๊ยร้านนี้หมาล่าเจ๊ใหญ่คนเยอะมากสงสัยร้านนี้จะแซ่บเดือดๆเลยคืออากาศอ่ะคือมันดีนะไม่ได้ร้อนไม่ได้อบอ้าวคือลมมันผ่านตลอดคือมันเป็นช่วงเย็นแบบว่าเย็นกำลังดีคือแบบวิวข้างหลังตลาดคือคนทุกท่านเวอร์ตักมีก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแบบว่านั่งกินได้อะไรได้ตอนนี้เรามาอีกฝั่งนึงนะคะเป็นร้านของกินเหมือนกันใช่ไหมใช่เป็นโซนของกินคือแบ
่ว่าของกินมันไม่ได้หมดแค่นี้คือเหมือนมันจะไอ้เขาเป็นโซนเปิดใหม่นะตอนที่พี่มามันยังไม่เป็นก็คือของเยอะนะใช่คือแบบว่าเหมือนมันจะเล็กแต่มันก็ใหญ่คือไม่ใช่แค่ตรงโซนของกินอ่ะทุกคนข้างหลังมีแบบว่าเป็นพวกของมือสองของวินเทจของใช้อะไรอย่างงี้ข้างหลังก็มีได้กิฟต์ช็อปเสื้อผ้าดิวเนื้อจระเข้ย่างว้าวไกลทองเนื้อจระเข้พ่ออยากกินนั่นนี่อ่ะพ่ออยากกินนะใส่น้ำจิ้มเดียวเลยนะพ่อนิดเดียวค่ะโอ้ยอันนี้จระเข้ย่าง20บาทน่าทานนะสองไม้พ่ออร่อยมากเลยจ้ะพ่อเอาสองไม้ค่ะเอาสองไม้เลยลุยว้าวมาได้20บาทเลยอ่ะจระเข้ย่างจระเข้ย่างอร่อยอร่อยจ้าเนื้อนุ่มๆไม่เหนียวไม่คาจ้าขอบคุณค่ะได้มาแล้ว40บาท2ไม้คือตอนนี้เราตามหาที่นั่งอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าที่นั่งหาไม่ค่อยได้แต่ว่าถามว่ามันก็เยอะแต่ว่าลูกค้าเยอะกว่าลูกค้าเยอะกว่าที่นั่งเราเดินมาซอยตรงนี้อีกนะใช่คือยังมีซอยย่อยอีกเยอะมากแล้วคือเราเดินมาสักพักแหละเรายังเดินไม่หมดเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าซอยกันซอยอีกฝั่งนึงของตลาดซอยฝั่งนี้คนเยอะเหมือนกันคือแบบว่าทุกซอยอ่ะคนเยอะเหมือนกันหมดซี่โครงด้วยมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูคือเนี่ยแซลมอนข้าวมันไก่คนเยอะเวอร์อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วคนก็คือเยอะแบบแน่นเอียดแน่นเอียดอ่ะมีแบบร้านยำลมนิดอาหารญี่ปุ่นอาหารทะเลเดี๋ยวพาเดินดูวนเดินไปแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าที่เนี่ยผลไม้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าที่เขาหั่นใส่กล่องหรือว่าเป็นน้ำผลไม้อะไรเงี้ยจะเยอะดูอะไรดีดูอะไรดีคือตอนนี้ด้วยความที่ในหัวเราอ่ะอยากกินของที่เราอ่ะซื้อมาใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอีกดีใช่เพราะว่าเราก็เริ่มแน่นชาไทยใช่ฉันอยากกินชาไทยถึงชาใต้เด้อหวานมากหวานน้อยสั่งได้นะนี่ดูดิเอาชาใต้ที่ทำถึงชาหวานปกติใส่ไข่มุกแล้วก็ใส่ชีสด้วยโอ้ใส่ไข่มุกใส่ชีสนี่คือชาใต้แต่ว่าชาใต้เยอะนี่พี่ลงแบบว่าชาแข็งนี่เขาบอกว่าชาใต้ที่ทำถึงต้องร้านนี้เราเป็นเจ้าแรกของเซเว่นโกด้วยมีชาใต้ธรรมดานะคะแล้วก็ชาใต้ชีสแล้วก็ชาใต้ใส่ไข่มุกฟิวนี่ละนี่ละถูกต้องชอบแพ็กเกจอะคือแบบว่าเป็นแก้วแบบทรงสวยมากเรียบร้อยนะเขาปักหลอดมาแล้วแล้วพี่ดูชีสเขาดิความนัวอร่อยชัวร์แล้วก็เป็นไงชาใต้อะชาใต้ชาใต้อะใต้เลยชาใต้เด้อร้านนี้ต้องให้พ่อชิมชาใต้ชีสอร่อยมากอยากให้พี่ชิมชีสอ่ะให้ตรงดูเลยทำถึงให้แบบหวานก่อนแล้วค่อยไปไข่หมักมีเค็มด้วยเหรอเอาเค็มชีสไงตอนนี้นะเราก็หาที่นั่งได้แล้วนะครับบอกเลยว่าการมาหาที่นั่งที่นี่นะหายากมากพ่อเดินวนอยู่เกือบ10รอบนะกว่าจะได้ถึงกับท้อครับบอกเลยถือว่าพ่อเป็นนักลบนะวันนี้ในการแช่งชิงหาตัวได้ซื้อของก็ไม่ยากหรอกครับแต่หาที่นั่งน่ะมันยากมากหาที่ปิ๊กนิกมานั่งค้างกันหมดแล้วเวลาอุ๊ยแต่ว่าคนเยอะบอกเลยจริงอาจจะเป็นเพราะเรามาวันเสาร์แต่ว่าเราก็ได้ของกินกลับมาเยอะนะดูไปหาของเก็บไปกินที่บ้านแล้วก็เนี่ยกินที่นี่ด้วยเยอะแยะไปหมดได้งั้นเดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่าแม่งหิวมากเหรอเดินเหนื่อยด้วยข้าวจี่ร้านแรกเนี่ยไม่เอาไปกินละฟิวกินอะไรฮะอันนี้เป็นหมูหมูอะไรฮะหมูกรอบทุกคนอย่าจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอะไรอ่ะฟิวซีฟู้ดของกินเยอะจริงนะบอกเลยเป็นไงครับฟิวกรอบเกินหนังอร่อยมากมันกรอบแบบว่าตัวหนังเขากรอบแบบไม่ได้แข็งแล้วหมูก็นุ่มโอเคไม่เดินกินอะไรปีกเป็ดทอดกับปากเป็ดทอดเป็นไงเป็นไงเอ้ยอร่อยข้าวเหนียวเราไม่ได้ซื้อมาเรากินข้าวจี่ได้กินข้าวจี่ได้อร่อยนะแต่ว่าที่พี่ไม่กินเองเพราะอะไรไม่อยากให้มือเลอะให้แม่ป้อนหนูบ้างสิ
อันนี้คืออะไรปากเป็ดไม่เป็นปีกปีกใช่ไหมก็ข้าวเหนียวไหมรสชาติเป็นไงพี่พีมอร่อยอร่อยมากมันแห้งก็ว่าอยู่เขาบอกว่าหมดแล้วหมดเลยป่ะเขาบอกน้อยเขาบอกใกล้จะหมดแล้วไม่บอกเลยนะมาที่นี่นะของกินหลากหลายมากนะไม่ใช่มีแค่โซนโน้นนะยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยนะขยายพื้นที่เป็นตลาดที่ก็อย่าอยู่ในโซนนี้นะฮะนี่แล้วก่อนหน้านี้พี่ปิ่มไปซื้ออันนี้มาคือซื้อมา5ไม้แต่ว่ากินแล้ว2ไม้อันนี้คืออะไรอ่ะไข่ปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มเผ็ดมากใช่ฝั่งนี้อะไรคะน้องฟิวหมึกกระต้อเห็นแม่ชิมแล้วแบบแม่ทำหน้าแบบว้าวว้าวมากอร่อยอร่อยเลยเพราะว่าทีเด็ดเขาน่าจะเป็นที่น้ำจิ้มนะใช่ไหมฟิลน้ำจิ้มอร่อยคือดีโอ้โหป้อนอย่างกับเด็ก2ขวบเลยน้ำจิ้มแซ่บมากแซ่บมากคือเด็ดมากอ๋อนี่เจอน้องเอฟซีเลยครับสวัสดีครับเป็นไงพี่ฟิลครับขอบคุณครับนี่เจอคุณแม่กับน้องๆด้วยนะครับครับเป็นไงพี่ฟิลยังเผ็ดอ่ะแล้วน้ำเปล่าไม่มีด้วยใช่แต่ว่านี่ฟิลไปซื้อนี่มาด้วยชาไตเดอร์ชีสเขาอร่อยมากเป็นชาไทยที่มีไข่หมกแล้วไม่ชีสอร่อยก็ของกินวันนี้ซื้อมาเยอะนะแม่ใช่นี่ฝั่งนี้น้องฟิลแบบใส่ไม่ยั้งเลยชอบมากหมูกรอบอะไรนะแม่จะกินจระเข้ไม่ให้พ่อคือพี่เขาขายถูกนะไม้ละ20บาทเองใช่เขาขายเหมือนแบบหมูย่างไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่เป็นน้ำจิ้มแจ่วก็แค่แบบเนื้อเขาอ่ะมันเหมือนไก่อร่อยดีน้ำจิ้มเขาอร่อยเป็นน้ำจิ้มแจ่วไงที่เขาบอกว้าวคือรสชาติเหมือนไก่ปกติเหรอจริงอ่ะลองดูไม่เอาจริงๆมันเหมือนไก่เลยให้ฟิวให้ฟิวทุกคนคือมันกินได้คือมันก็แบบว่าเป็นสัตว์ที่เรากินเป็นปกตินะสัตว์ที่เรากินแล้วใครปกติเขากินจระเข้ทุกมืออย่างนี้ก็ไม่ใช่นะก็ไก่ไม่มีกลิ่นเลยนะอร่อยมานั้นเขาเรียกนะพริกไทยแล้วก็จิ้มจ่าเขาคือเผ็ดอร่อยนะครับ20บาทเองถือว่าเราซื้อมาเนี่ยคืออร่อยหมดเลยนะใช่ครับตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ทานกันเสร็จแล้วจะบอกว่าพุงป่องมากก็อันนี้จะเป็นแบบว่าทางขากลับเราแล้วนะคะก็คือข้ามมาจากโซนของกินตรงนู้นทุกเข้ามาฝั่งที่เป็นโซนแบบว่าเปิดท้ายขายเสื้อผ้าอะไรใดๆอย่างงี้ด้วยทั้งมือ1มือ2ใดๆของกุ๊กใดๆใช่ใดๆเลยใดๆใช่ก็เดี๋ยวเราจะเดินดูของสักนิดนึงก่อนกลับขึ้นรถอุ้ยฟิวคิดดอกไม้หลายสีเลยอุ้ยมันเท่าไหร่เนี่ยปั่นพี่เขาดู5ชิ้น100นะเอาไงเอ้ยวางไหนเนี่ยแม่ตามหนังหนูมาอยากได้โบสีดำมาโบนักเรียนใหญ่ให้เลยอยากได้ใหญ่วะใหญ่เกินคุณนะไม่ใหญ่ใหญ่อะไรเลือกก่อนมีหลายสีมากผมเป็นน้องใส่โอ้โหมันเป็นน้องฟิวกำลังเลือกของหนูถ้าคนหนูอยู่มอปลายหนูอยู่ใส่สีดำเป็นไงดูฟิวองตรงปะโบดูหนาวกว่าผมทั้งหัวเลยใช่ไหมเห็นแบบเขาแบบที่เขาใช้โบนักเรียนกันแล้วมันจะมีเพชรงูงูงูกันตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้เอาอันนี้เลือกถ้าโดนเรียกเมื่อไหร่ก็ค่อยผิดเอาอันนี้ค่ะที่บ้านไม่สนับสนุนให้น้องฟิวผิดระเบียบนะคะน้องทำเองหนูไม่เกี่ยวอยากลองใส่อยากลองเพราะว่าใหญ่มากเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนเพราะว่ากิฟต์เยอะมากอันนี้5ชิ้น100นะโอเคนู้นแม่ฝั่งนู้นหนูอยากดูฝั่งนู้นที่มาเป็นตุ๊กตาเต่าก็จะหมวกกันน็อกรักไหมต่างตัวละ50ครับถ้าใส่หมวกได้เป็น100หมวกการเลือกหมวกได้ตัวก็ใส่หมวกได้จะได้นี่หมวกอันนี้น่ารักมากหมวกกูหมวกแก๊ปอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้กระเป๋าน้องฟิวคมโทนชมพูเพราะฉะนั้นหนูจะเอาเต่าเขียวแล้วก็ใส่หมวกชมพูแล้วกันเนาะเอาหมวกด้วยเหรอเอาค่ะหมวกเต่าเอ้ยอันนี้หมวกอะไรนะหมวกอูเอาเต่าดีกว่าเอาเต่าตัวไหนดีเต่าหมวกหมูนะใช่ 2 in 1 นี่หน้าน้องแบบฮันนี่ทำอะไรแล้วก็เป็นหมวกอันนี้เซตนี้100นึงยายพี่เขาใส่หมวกให้เลยเย้ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมครับมีแบงค์ย่อยไหมคะโอนจะได้นะครับอันนี้ใส่กันเลยไหมใส่เลยค่ะได้เลยอันนี้ปีกีตาร์อะไร20ใช่ไหมใช่ครับไปดูคนเลือกปีกีตาร์ได้กว่าอุ้ยถ้าแบบนี้เท่าไหร่อะคะ20บาท
ันพ่อรู้ไหมเดี๋ยวนี้นี่หนูกลับมาเล่นกีตาร์แล้วนะไม่รู้จริงหนูกลับมาเล่นสักพักแล้วแต่ว่าสายที่มันพันผิดหนูก็ยังไม่ได้เอาไปใส่สายคือละ40อันนี้ไม่ดูอะไรปิ๊กใช่อันนี้เป็นแบบพวงกุญแจน่ารักมากแล้วก็หนูจะเอาแบบธรรมดาด้วยอุ้ยหนูซื้อสายกีตาร์ได้ไหมใส่กีตาร์โปรหนูไปเปลี่ยนเองได้ไหมล่ะเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่พันกันนะเพราะอันเก่าเปลี่ยนเองแล้วพันกันเส้นนึงหายห่วงแน่นอนครับบางคนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มมันจะยากมีอันไหนแนะนำไหมคะของกีตาร์โปรของผมมีราคา150กับ280 280อยู่ข้างบนมันหนูจะใช้สีล่าง150สีส้มสีส้มจะเป็นเบอร์10อันนี้เบอร์9ปองทั้งคู่นะครับนี่หนูใช้เบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนานแบบจับไม่เจ็บมือก็เป็นเบอร์9ครับแบบสายมันจะตรงตรงเบอร์10มันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงจากความรู้สึกจากความรู้สึกใช่พี่แนะนำเบอร์ไหนคะ9หรือ10ผมมาเล่นเบอร์9งั้นหนูเอาเบอร์9ได้ค่ะได้ครับนี่แล้วก็ปิ๊กเบอร์9มันเบาสุดแล้วในที่ติดปิ๊กอ่ะใช่หนูมีแล้วแต่ว่าหนูมีแล้วมันก็ชอบหลุดหนูก็เลยไม่ติดละคือแบบว่ามันมีหลายอันมากเลยทุกคนน้องฟิวเอาเป็นแบบว่าพวงกุญแจอันนี้ผมแถมให้2อันนะครับโอเคค่ะตัวเองซื้อ3แถมให้2อุ๊ยนี่เป็นแมวอวกาศใช่มั้ยมันคือแมวมั้ยพี่มองเหมือนมีแพนด้าตอนแรกอ๋อมีแพนด้าฟิวตายังดีอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวให้ฟิวเลือกไปก่อนเพราะว่าน่าจะนานทุกคนเพราะว่าเนี่ยหนูเอานี้เลยนี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะบวกไป20ค่ะเอาปิ๊กเพิ่มอันหนึ่งนี่แต่ว่าเมื่อกี้ฟิล์มไปร้านตรงข้ามเมื่อกี้ที่เดิมได้ปอกคอให้จิ๋วน่ารักโอ้จิ๋วอีกแล้วจิ๋วมีเป็น100ปอกแล้วเวอร์เขาก็ต้องใช้อลักษิบบ้างใช้แพงมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ปอกคอกระดิ่งให้แล้วก็ไว้บ้านพ่อขอบคุณนะครับวิ่งเจ๋นเลยครับเย้มีเต่ามีสายแล้วก็กีตาร์สามัญไป Let's go ลุยต่อไอ้โซนนี้แบบดีนะมีเสื้อผ้าของใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอิ่มๆแล้วก็มาเดินย่อยซื้อของต่ออยากดูเสื้อขอบเลยแวะหน่อยแวะๆๆดูซ้ายอะไรก็ได้ก็คือแวะไปเลยแวะเลยอย่างนี้น่ารักมากทุกคนแต่แบบโบมันเจอไปปะเนี่ยติดแกมเกินอ่ะอุ้ยน่ารักนะน่ารักป่ะแน่แน่รู้นะว่าชอบแน่ๆดูก่อนดูก่อนว่าเออไม่ปิ้นด้านข้างอ่ะไม่ปิ้นเพราะตรงนี้มันเว้าเยอะไม่เอาอ้าวไม่โชว์อีกแน่นนี่กางเกงเงี้ยกางเกงเงี้ยสวยฉันสวยคาโก้เหรอเขาเรียกถูกคาโก้พ่อคือแวะดูพวกเสื้อผ้าผู้ชายอะไรเงี้ยเรารีบเดินอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะดูกล่องสุ่มใช่เพราะตรงนี้เขามีกล่องสุ่มแล้วตอนเราเดินมามีประมาณ2ล้านเออแล้วพี่อยากได้ตัวที่มันตากลิ้งตอนนั้นพี่ชอบแล้วไหนแล้วนั่นเหรอถูกแว่นหน่อยก็ได้นั่นแม่หนูว่าน่าจะเป็นคัสตอมตัดเองใช่ใช่อันนี้แบบไม่เขียนว่าโปโลรับลอเรนเออก็น่ารักดีเราตัดเองเออหนูรู้ว่าพี่ฟิล์มชอบสีขาวในส่วนชุดนักวันก็จริงก็จริงว้าวเห็นรักแร้ดีถือหน่อยถือหน่อยเลือกกันเลือกกันอันนี้น่าจะเป็นฟิวคัสตอมคัสตอมอะไรเงี้ยดูน้องฟิวอะเอาไหมแต่หนูว่าสีขาวสวยนะสีขาวกับสีเหลืองอะไม่สีขาวตัวหน้าสวยหนูว่าเหลืองมันจะดูไอ้นี่ไปปะไม่หรือว่าเหลืองก็สวยขาวกับเหลืองถามพี่ขาวดูสวยนะทุกคนเราต้องแบบว่าชักจูงเขาจะได้แบบหมดงบไวๆเอ้ยสวยสวยสวยใจเย็นถามพี่เขาก่อนพ่อค้าอยู่ไหนอ่ะนี่อ่ะร้านเดียวกันปะร้านเดียวกันร้านอะไรคะเท่าไหร่คะ250เอาไปเลย2ล้อเอ้ย2ตัวเลขกลมๆไม่หนูว่าเพิ่งใส่แล้วไม่ขึ้นต้องเหลืองไม่ก็ชมพูเหลืองเป็นขี้เลยเอ้าไม่ก็แดงแดงใส่ง่ายใส่แบบเก่งดีเห็นมั้ยล่ะตาถึงเลือกครบจบแต่สีขาวอ่ะมาน้อยเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยถ้าหนูไม่เรียกก็คือไปแล้วงั้นก็เอาไปเลย2ตัวหนูเชียร์แทนพ่อค้าเองเนี่ยเห็นมั้ยอีกอันนึงก็ออกครีมขาวอีกอันนึงก็ขาวล้วนเนี่ยใส่ได้จบๆไปค่ะเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยทุกคนหมดกบแล้วมองหนูแล้ว500เป็น500บาทค่ะต่ออะไรมันกลมขนาดนั้นแล้วพ่อค้าบอกลดไม่ได้ลดไม่ได้เลยเห็นมั้ยล่ะได้มาแพงกันแต่เขาออมเป็นของแท้ทุกคนแล้วมาคัสตอมเดี๋ยววันหลังพี่เบมซื้อมาบ้างอยู่คัสตอมให้อยู่เฉยๆแหว่งเลยอ่ะขอบคุณครับเรียบร้อยไปไปตอนนั้นคือไม่หายไปในสารระบบแล้วหายแบบหายไปแล้วฮัลโหลมามี
ฮะอ๋อเมื่อกี้แวะร้านเสื้อผ้าแม่หาไปแล้วเดี๋ยวเดินตามไปกล่องสุ่มแป๊บนึงนะติดแกมก่อนหนูว่าเดินตามไปกล่องสุ่มใช่ไหมแม่อ่ะก็จะได้กล่องสุ่มใช่ๆแต่ว่าเขาบอกว่า4ชิ้น100ฟิลถือดีกันเรื่องอุ้ยติดแกมแหมติดกงติดแกลมจริงหยิบถาดด้วยเลี้ยงหนูหน่อยอีกอันนึงเลือกมาอันนึงอันนี้ที่รัดสายเข็มขัดอุ้ยพี่ว่ามันรัดไม่ได้แน่เลยรัดได้ใส่เข็มขัดอ่ะหนูว่าน่าจะหลวมไปอืมแต่หนูอยากได้ตัวเนี้ยเมื่อกี้ฉันซื้อสีอะไรมาบ้างวะสีส้มก็สวยมาเลือกมาไม่เอาอะไรเลือกเลยต้องสีอะไรอันเนี้ยสีฟ้าหนูชอบสีฟ้าแล้วเน้นเหลืองไม่ฉันมีเหลืองแล้วเหลืองอีกอันนึงให้หนูไปอันเหลืองเงี้ยอันเหลืองไม่รู้ว่าอันเหลืองเล็กที่เขาดูเหลืองเล็กนะคะเหลืองเล็กชอบสีอะไรอันเหลืองนี่ไงทำไมก็ไม่ชอบสีนี่ไงอีกชิ้นนึงอยากได้โทนชมพูชมพูไหนชมพูชมพูแลมทุกทุกสองอันนั้นอุ้ยหนูว่าสีเข้มเหมือนอันนั้นตรงนั้นหน้าข้างหน้าสีบนอันกลางสีบนอันกลางไม่นั่นอ่ะอยู่ตรงที่โชว์เลยสวยแต่นี้ไม่มีงั้นก็หยิบไปตรงนั้นเลยอุ้ยแต่ว่าสีมันเลือดหมูไปดิไม่ก็เธอยังไม่มีโทนแบบนั้นไงมันก็เข้ากับสีพวกเสื้อสีแดงก็ใส่สวยเพราะชมพูมันจะโดดเธอก็ไม่ได้ใส่เสื้อแนวนี้อยู่แล้วอ่ะไม่สีนู้นสวยจริงๆไม่ใช่ลองมาติดตอนนี้เลยลองดูใส่กระเป๋าก็ได้ลองดูเห็นปะล่ะใช่ไหมเพราะสีหูพี่บิ๊มไม่ค่อยได้ใส่ฉันเพิ่งให้เพื่อนไปด้วยแหละใช่ถูกมาแก้นะคะเห็นไหมล่ะเราอ่ะตีสีเหลืองให้หนูเลยนะทันไหมโอนไปแล้วค่ะอ้าวบิ๊มขอหน่อยค่ะเราจะตีสีเหลืองงั้นเดี๋ยวหนูจะเอากิ๊บอันนี้ออกซาลิโอเราไม่เป็นวัยรุ่นซาลิโอแล้วซาลิโอเราติดคอแทนอันพี่เธอหน่อยค่ะแป๊บนึงไปหาร้านสุ่มกันแม่บอกว่าแม่อยู่ร้านสุ่มแล้วสรุปวันนี้เสียเยอะมากไปดูฟิล์มอ่ะพอเราเดินแยกกับพ่อแม่พี่ว่าเราเสียเยอะมากเราจะไม่มีคนห้ามเสียเยอะเพราะเขาไม่จ่ายให้ไม่มีดอกไม้อ่ะดูเปล่าดู49ดอกละแน่เลยใช่ช่อละนี่น่ารักทานตะวันเราทานตะวันดีกว่าดูสิอุ้ยมีเรื่อยๆเลยว้าวเอาอันนี้ค่ะสแกนนะคะตังค์ไม่ถึงร้อยถึงซื้อได้19บาทเองอ่ะหนูเคยจะทำอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าทำไม่ได้จบเลยมีความสามารถพอมาลุย let's go ไปกันต่อคือเราเพิ่งเดินมาไม่ถึง5นาทีพี่ปีนได้แล้วโอ้ my god จริงๆอ่ะพี่อ่ะตั้งใจมาดูตัวนี้ไอตาดูปิ๊กเนี่ยเออแต่เขาบอกว่าของกำลังมากำลังไปวิ่งมาแล้วแบบมันห้อยอย่างนี้ได้เพื่อหาซื้อสายมาห้อยอย่างนี้ได้เว้ยแล้วสรุปพี่ฟิล์มได้เป็นอะไรคะคิมมอนเป็นผลไม้เออได้ผลไม้อย่างนี้มาไอหน้าอย่างเงี้ยอุ้ยแม่ได้นะเป็นอะโวคาโดน่ารักใช่พี่เห็นอยู่อะโวคาโดห้อยกระเป๋าเล็กไปเลยใช่เนี่ยก็ได้มาแล้ว1กล่องพอแล้วไปแต่หาพ่อแม่เมื่อกี้มาเจอพ่อเลยนู่นอยู่ตรงนู้นอุ้ยอะไรก็เถอะไหนดูดิดูเดินไปดูเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้990ค่ะถ้าเป็นหูกระต่าย1,190อ๋ออันนี้แบบเช็คการแล้วเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเช็คการแล้วยังไงก็มีแบบนี้ก็มีเอาแบบเช็คการแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบสุ่มคือเราอยากดูเนี่ยอุ้ยอันนี้มันของไม่ฟรีไหมใช่แต่หนูก็อยากได้มันของไม่ฟรีอีกตัวเอ้าแล้วนี่เนาะนี่ไงอุ้ยยาตกเกลือนี่เคยสวยอุ้ยมังกรเหรอเป็นคอนี้เลยค่ะอ๋อหนึ่งร้อยเป็นมังกรกับเสือหลักดีพ่อแต่หนูก็ดูมาแล้วตัวนึงดีใจด้วยพ่อโดนให้หนูบ้างเอ้าไม่โดนหรอโดนให้หนูบ้างอยากมีคนละตัวบ้างฟิลนี่ไอตัวนี้หุ่นนึกถึงไอ้น่ะเอ้ยเหมือนอันนั้นอ่ะที่เขาเรียกอันนี้
นี่ดูเสร็จแล้วดิโอ้โหว้าวสวยเวอร์แปลชวนก็ไม่มีป้าก็คือมาเดินในนี้ส่วนใหญ่จะได้พวกกิฟต์ช็อปเสื้อแล้วก็ได้ของฟิลแล้วก็มีกล่องสุ่มอะไรเงี้ยก็ได้มาประมาณนี้นะคะถือว่าวันนี้เรามาเดินกันที่ตลาดเซฟวันโกนะคะก็อยู่ตรงสายไหมทุกคนแล้วคือของกินฉ่ำมากของจุกจิกกระจุกกระจิกแบบนี้ก็คือฉ่ำเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโอเคคนเยอะก็ปกตินะคะทุกคนเพราะที่ในตลาดใหญ่แล้วก็เขายังแบบว่าทยอยกันมาเลือกของกินเขาหลากหลายดีนะคะนี่เลยก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้กับทริปตะลุยกินเซเว่นโก้เย้โอเคก็คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เราไปที่ไหนอีกก็ไม่ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย